คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nane Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่คลิปก่อนนะครับเราเปิดได้โกเทอร์กันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาโกเทอร์เฟสนะครับมาลงเล่นในโหมด PVP กันบ้างครับโดย PVP ที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับคราวนี้เราจะย้ายบ้างเพื่อนมาเล่นในโหมดชั้นสูงนะครับก็สำหรับโหมดชั้นสูงตอนนี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยคือไม่ค่อยได้เล่นโหมดชั้นสูงเท่าไหร่นะแล้วก็แรงมันตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้อันดับในโหมดชั้นสูงเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ประมาณแค่มาสเตอร์เองนะก็เดี๋ยวไปดูก่อนครับลืมแล้วว่าอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่อันดับมาสเตอร์4นะครับก็ถือว่าเป็นการไต่อันดับไปในตัวด้วยเลยแล้วกันครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นทีมเผ่าไม่ระบุครับสำหรับอาหารที่กินของทีมนี้นะครับมันกินได้หลากหลายมากครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มั่นใจในค่าพลังเนี่ยผมก็แนะนำให้กินเป็นอาหารลบหลีกนะแต่ว่าถ้าเรามั่นใจในค่าพลังของเรานะครับก็กินเป็นอาหารเพิ่มระดับ CC ไปได้เลยครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1 go โอเคครับมาเรามาเจอทีมเฟสป่าเดวันมาการ์เล็ตนะครับโอ้โหการ์ดขึ้นมือดีด้วยครับเพื่อนๆตานี้ก็เดี๋ยวผมใช้โกเทอร์นะครับดีบัฟก่อนนะแล้วก็ผมเน้นโจมตีเป็นป่าเดวันแล้วกันเพราะว่าเป็นเดเมจหลักของเขานะครับโอเคปราสาทรายสวยครับโอ้โหเดี๋ยวเขาโดนล็อกกาทั้งมือเลยนะตอนนี้โอ้โหบอกเลยป่าเขาไม่ได้ขยับแน่นอนนะแบบนี้มาครับใช้ที่บัฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เมอร์ลินตีไป2ดอกครับป่าเขาตายเลยวันนี้เรียบร้อยครับดูแล้วศัตรูนี่ข้างหลังเป็นบันนะครับโดนล็อกการ์ดหมดมือด้วยทำอะไรไม่ได้ก็มาครับเดี๋ยวผมอันติเมอร์ลินไปเลยนะแล้วก็ใช้ลดเกตนะครับกับแช่มาคาเล็ตไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับโอ้โหแรงมากเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะก็ปิดเกมครับเรียบร้อยโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอทีมดัสตินเป็ดนะครับเอาจริงข้ามพลังนี้ต่างกันเยอะมากนะก็เดี๋ยวผมเน้นใช้เป็นเมอร์ลินแล้วกันเพราะว่าเมอร์ลินเนี่ยห้ามโจมตีได้นะครับเมอร์ลินผมเอาไงดีตีไปก่อนเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอเคการสวยนะครับได้เมอร์ลินมาทีนี่ศัตรูเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทีมดัตตินเป็ดถ้ามีการเมอร์ลิน2ใบทุกเทิร์นนะโอเคก็มาครับใช้เมอร์ลินเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากเมอร์ลินนะครับผมว่าใช้ไป3ใบได้เลยนะอันนี้ไปเลยครับ3ใบ
ศัตรูเนี่ยจะเก็บเกรดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยเอาจริงอันนี้จะกลายเป็นคลิปรีวิวเมอร์ลินแล้วนะโอเคตัวข้างหลังเขาเป็นเดธเพียร์นะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่เขาลดเกรดเราไม่ได้นะเซลดิสแช่ไปก่อนแล้วกันอยากทำเดเมจแรงๆนะครับใส่ดัตตินเป็ดนะแล้วก็แช่ปิดท้ายครับล้างบัฟเขาออกไปก่อนนะแล้วค่อยโจมตีครับไปโอเคสวยครับเรียบร้อยโอเคครับมาเรามาเจอทีมเผ่านางฟ้านะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเจอมาร์กาเร็ตได้เริ่มก่อนเนี่ยยังไงเราก็ต้องห้ามดีบัฟนะเขาจะได้แก้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้เมอร์ลินครับ2ใบโอ้โหเดี๋ยวมังกรจะตายเลยนะก็เดี๋ยวผมใช้เมอร์ลินเหมือนเดิมแล้วกัน2ใบนะแล้วก็แช่ไว้ครับโอเคสวยโดนล็อกทั้งมือครับมาก็เดี๋ยวผมอันติเมอร์ลินมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ดีบัฟโกเทอร์กับลดเกรดไว้ครับไงโอเคน่าจะเรียบร้อยนะแบบนี้เรียบร้อยครับศัตรูยอมให้นะโอเคครับมาคราวนี้เราก็มาเจอทีมเผ่านางฟ้านะครับก็เล่นเหมือนเดิมนะครับใช้ดีบัฟโกเทอร์นะครับแล้วก็ใช้เมอร์ลิน2ใบครับโอเคผมเน้นตีเป็นมาร์กาเร็ตไปเลยนะโอเคครับศัตรูเหลือใช้การได้ใบเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการบนมือเรารอบนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับดีเลยอะโอเคครับก็การ์ดมาร์กาเร็ตในมือเขาน่าจะเยอะมากนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังไงต้องแช่อยู่แล้วครับแช่มาร์กาเร็ตไปก่อนนะแล้วก็ผมรวมเอมิเลียไว้แล้วกันครับกับยิงตอดไปก่อนครับมาโอเคครับแรงอยู่นะเมอร์ลินก็สำหรับตาหน้านะครับที่ผมวางไว้นะคือเดี๋ยวจะใช้เอมิเลียแช่2ใบนะครับแล้วก็ใช้โกเทอร์ดีบัฟไว้1ใบนะโอเคใช้โกเทอร์ดีบัฟไปเลยนะครับแล้วก็แช่ทามิเอลก่อนนะแล้วตามด้วยมาร์กาเร็ตครับถ้าเกิดว่าตานี้เนี่ยตาหน้านะครับการันตีแน่นอนแล้วนะว่าเราเนี่ยได้แอนติเอมิเลียครับโอเคสวยครับก็มาครับเดี๋ยวเราอันติเอมิเลียไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ผมใช้โกเทอร์ตามด้วยโกเทอร์อีกใบนะครับเพื่อลดเกรดเพื่อเอาชัวร์นะครับลดเกรดไว้ทั้ง2ตัวเลยมาเรียบร้อยไหมโอเคครับเรียบร้อยมาร์กาเร็ตก็น่าจะบินแน่นอนแบบนี้โอเคครับศัตรูยอมแพ้ให้เลยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมนี้นะครับในโหมดชั้นสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ผมคิดว่าเล่นสนุกนะบอกเลยว่าผมเล่นเพลินมากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะจนมาถึงวันนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะลองไปจัดคู่กับทีมอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Shine